ทุกภาคส่วนยังคงให้ความสำคัญนะครับในการมีส่วนร่วมในการหาแนวทางขับเคลื่อนประเทศไทยท่ามกลางความท้าทายการเปลี่ยนแปลงของโลกล่าสุดเนี่ยนะครับมีการจัดงานสัมมนาประชาชาติ Business Forum 2024ฝ่าพายุความเปลี่ยนแปลงโดยมีคุณสุภชัยเจรวนนท์ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมแบ่งปันวิธีคิดและมุมมองเพื่อที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยนะครับไปติดตามได้จากรายงานของทางคุณธัญพรสุวรรณรัตน์ครับจากความท้าทายและความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี AI หรือปัญญาประดิษฐ์ที่มีบทบาทอย่างรวดเร็วตลอดจนกติกาใหม่ๆทั้งเรื่องของสังคมสิ่งแวดล้อมที่เป็นพายุแห่งความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญจึงได้มีการจัดงานประชาชาติ Business Forum 2024เวทีที่เปิดโอกาสให้บุคคลผู้มีบทบาทในการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นแบ่งปันวิธีคิดกลยุทธ์ประสบการณ์การดำเนินงานตลอดจนมุมมองเพื่อประเทศไทยผ่านมุมมองของนักธุรกิจชั้นนำโดยได้รับเกียรติจากนายสุภชัยเจรวนนท์ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือ CP มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ Sustainable Intelligent Transformation หรือการสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาที่ยั่งยืนฉายภาพให้เห็นว่าประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายในการเปลี่ยนแปลงของโลก6ด้านรวมถึงแนวทางการขับเคลื่อนภาคธุรกิจจากยุค 4.0 ไปสู่ยุค 5.0 จึงต้องให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้พร้อมต่อยุค 5.0 ซึ่งการสร้างระบบนิเวศทั้งโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาการศึกษาการให้อินเทนซีฟหรือแรงจูงใจดึงคนมาลงทุนในประเทศถ้าทำได้ไทยกลายเป็นผู้นำและเป็นศูนย์กลางในอาเซียนเราจึงควรเตรียมความพร้อมทางด้านทรัพยากรมนุษย์และต้องปรับกรอบความคิดของคนในประเทศเห็นเป้าหมายเดียวกันในการพัฒนาประเทศประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้เสนอโมเดล Sustainable Intelligent Transformation SI Model ผ่าน5ฐานสำคัญในการฝ่าพายุความเปลี่ยนแปลงในมุมมองของภาคเอกชนคือ 1. Transparency ต้องมีเป้าหมายและตัวชี้วัด KPI เป็นเรื่องสำคัญ 2. Market Mechanismสร้างกลไกตลาด 3. Leadership and Talents สร้างผู้นำและบุคลากรที่มีทักษะ 5.0 4. Empowerment การให้อำนาจให้ intensive กับนักลงทุนและ 5. Technology ควรพัฒนาส่งเสริมการสร้าง Start-up และดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในระดับภูมิภาคและโลกอีกทั้งยังได้ยกตัวอย่าง 4. ความจำเป็นใหม่เพื่อความเสมอภาคได้แก่ 1. ความรู้และจริยธรรมที่เป็นการเข้าถึงระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ 2. การเงิน 3. สื่อสารและคอมพิวติ้งเทคทุกคนควรมีคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการศึกษาสร้างองค์ความรู้และ 4. ระบบประกันสังคมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้เกิดความมั่นคงในชีวิตนอกจากนี้ยังได้เสนอแนะการขับเคลื่อนพัฒนา 5.0 ใน 9 หัวข้อสำคัญที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพท่ามกลางความท้าทายได้แก่ 1. วิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ควรเป็นวิชาบังคับในหลักสูตร 2. เด็กทุกคนควรมีคอมพิวเตอร์สะอาดผลักดัน 600,000 เครื่อง 3. ทุกโรงเรียนควรมี Learning Center หรือศูนย์การเรียนรู้ภายในปี 2025 4. Intensive Content หรือแรงจูงใจในการผลิตสื่อคุณภาพในช่วงเวลา Prime Time 5. ผลิต3ล้านคนเป็นผู้มีทักษะดิจิทัลขั้นสูงภายในปี 2028 6. ภายในปี 2027 มีธุรกิจสตาร์ทอัพ 20,000 บริษัทและมีอินเซนทีฟหรือแรงจูงใจในภาคเอกชน 7. วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องการคำนวณแต่เป็นเรื่องเหตุผลและการประยุกต์ใช้ 8. ผลักดันมหาวิทยาลัยให้มุ่งเน้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9. ปลูกฝังเอทิกคุณธรรมซึ่งข้อเสนอเหล่านี้จะทำให้ประเทศไทยสามารถปรับตัวฝ่าพายุการเปลี่ยนแปลงรับความท้าทายของโลกได้ประเทศเรามีจุดแข็งเรารู้แล้วเราเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศของประเทศเราคือการท่องเที่ยวซึ่งสามารถ extend ไปเป็นซอฟต์พาวเวอร์อื่นๆอีกมากมายเราจะบอกว่าสินค้าในประเทศไทยเนี่ยเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคมีความน่าเชื่อถือหรือแม้กระทั่งกับประเทศจีนนะห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดไม่ได้อยู่ในโรงเรียนนะครับที่ใหญ่ที่สุดก็คือสื่อนะครับสมมติว่ามีกองทุนของภาครัฐหรือเอกชนด้วยก็ได้ร่วมกันนะครับบอกว่าถ้าคุณครบเช็คลิสต์พวกนี้ในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมองค์ความรู้การให้ความสำคัญ
ตลอดจนการแอพพลายเรื่องของเทคโนโลยีมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ถูกไหมขนาดคนต่างประเทศยังดูเลยแล้วคนในประเทศเรายิ่งดูหนักเข้าไปใหญ่เลยแล้วผมให้คุณเลยเรื่องละ50ล้านสคริปต์ไรเตอร์ทุกคนคราวนี้เริ่มเขียนบทบาทของพระเอกเป็นอัยการก็ดีเหมือนหนังเกาหลีนี่แหละเป็นหมอก็ดีแล้วคุณธรรมอยู่ตรงไหนทั้งหมดทั้งการเดินเรื่องมีทั้งอุปสรรคและคุณธรรมและความยากของการที่จะประสบความสำเร็จบอกว่าจริงๆแล้วอินเซนティブพวกนี้มันสามารถเปลี่ยนกรอบความคิดและสามารถที่จะส่งเสริมวัฒนธรรมที่ดีงามของเราได้อย่างยั่งยืนเราเป็นประเทศเกษตรนะครับอย่างแท้จริงเลยนะทุกคนก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยมี potential ที่จะเป็น food security ของโลกอันหนึ่งของโลกฮับอันหนึ่งของโลกแต่ว่าเราไม่ทำ allegation คือเราไม่ทำระบบชลประทานครับจริงๆเรามีแม่น้ำทั้ง4สายก่อนจะมาบรรจบกันนะครับถ้าทำระบบ pipeline และ networking ขึ้นมาเนี่ย allegation ของเราก็จะทำให้การเพาะปลูกสามารถที่จะเพิ่มได้อย่างน้อย10เท่าทำไม10เท่าครับหมายความว่าทั้งปีปลูกได้เขาสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็นำไปสู่การส่งออกตอนนี้การส่งออกเราเนี่ยกลับมาโตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการเจรจา FTA ที่ทางภาครัฐบาลพยายามที่จะเข็นอยู่ทุกมิติเลยนะครับจริงๆแล้วก็เป็นนโยบายที่เรามี lower purchasing power ไป FTA กับ higher purchasing power จริงๆแล้วเรื่องรถไฟรางคู่หรือว่ารถไฟความเร็วสูงเนี่ยที่ต่อเชื่อมถึงจีนเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากๆนะครับเป็นรถไฟไทยอาเซียนเชื่อมหมดทั้งภูมิภาคลองคิดดูว่าถ้าเกิดว่าหนองคายมาถึง EC มาถึงกรุงเทพนะครับกรุงเทพลงภาคใต้ไปถึงมาเลเซียประเทศไทยเป็นโลจิสติกส์ฮับไหมครับเอาแค่ว่ามีแผนชัดเจนเรื่องตอบสองเข็มก็เป็นแล้วนะครับถ้าประเทศไทยเป็นโลจิสติกส์ฮับเนี่ยสิ่งที่มัน naturally ตามมาเลยนะครับมันเป็นปกติเรากลายเป็นเทรดฮับเพราะสินค้ามาผ่านเราเยอะเราก็กลายเป็น financial hubAutomatic. ภายในงานยังมีเสวนาพิเศษภายใต้หัวข้อ The New Chapter ธุรกิจไทยในวันที่โลกไม่เหมือนเดิมซึ่งมีนายอาทิตย์นันทวิทยาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท SCBX จำกัดมหาชนหรือ SCBX ร่วมแสดงความเห็นโดยมองว่าปัจจุบันภาคธุรกิจจะต้องปรับตัวให้เท่าทันโลกแห่งปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยการเตรียมพร้อมทรัพยากรมนุษย์ในบริษัทให้เป็นผู้มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสร้างโอกาสพัฒนาตัวเองไปสู่งานด้านเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งภาคธุรกิจเองควรดึงศักยภาพของปัญญาประดิษฐ์มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อมั่นว่าประเทศไทยจะฝ่าพายุแห่งความเปลี่ยนแปลงไปได้ถ้ามีความหวังและความคิดบวกด้านนายปนสิริวัฒนาภักดีประธานเจ้าหน้าที่บริหารกรุ๊ป CEO กลุ่มบริษัท Frasers Property Limited นำเสนอการทำงานของบริษัทที่มีเป้าหมายในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะควบคู่กับการพัฒนาพื้นที่สีเขียวซึ่งเป็นหนึ่งในเรื่องสำคัญด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนที่จะทำให้ประเทศไทยมีหวังในการแข่งขันและพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจในเวทีโลกนอกจากนี้ยังมีดร.สมเกียรติตั้งกิจวานิชประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ TDRI ให้แนวทางที่น่าสนใจที่จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้ดีขึ้นภายใต้หัวข้อ Unlock Thailand โดยเสนอปลดล็อกใน3ประเด็นคือ1กฎหมายโบราณ2การศึกษาแบบจำและท่อง3การทดลองโดยไม่เรียนรู้สำหรับงานสัมมนาประชาชาติ Business Forum 2024ฝ่าพายุความเปลี่ยนแปลงจัดขึ้นโดยประชาชาติธุรกิจเมื่อวันที่20มีนาคมที่ผ่านมาธัญพรสุนารัตน์ TNN ช่อง16รายงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเช้านะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16นะครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ